อนุโลมญาณอนุโลมแต่ญาณเบื้องต่ำมาเนี่ยก็นับตั้งแต่นู่นแหละอุทยพยาญาณมาใช่ไหมเวลาตรัสรู้นี่เขาอนุโลมญาณก็อนุโลมตามวิปัสสนาเบื้องต่ำ8นะเขาไม่ได้อนุโลมไปถึงไอ้นามรูปะกับปัจจยปริฆาละสัมมาทัศนะยังไม่พูดถึงเลยพูดตั้งแต่อุทยพยาญาณขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นมรรคที่2นะทุติยมรรคหรือว่าทุติยญาณนะดูดีกาหน่อยนะก็พนาว่าด้วยทุติยมรรคญาณก็คือสกทาคามิมรรคคำว่าเพื่อความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาทคือเพื่อความเบาบางแห่งกิเลสเหล่านี้ในคำนั้นความเบาบางย่อมมีด้วยเหตุ2อย่างก็คือด้วยความเกิดขึ้นลอยแล้วก็ด้วยความเป็นผู้มีความกุ้มรุมน้อยนะใช้คำว่าเกิดขึ้นลอยๆนี่ไม่ค่อยเหมาะสมเลยอะบาลีว่ายังไงมั้งด้วยความเป็นผู้มีความกุ้มรุมน้อยคือกิเลสของพุทธกะทาคามีเนี่ยจะเบาบางลงนะหมายถึงว่าการเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นห่างๆไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆหรอกใช่ไหมพุทธกะทาคามีก็ต้องมีกิเลสที่น้อยลงเกิดขึ้นไม่บ่อยเหมือนกับปสุตบันนะแล้วก็ความกุ้มรุมกำลังของกิเลสก็ลดลงด้วยจริงอยู่กิเลสทั้งหลายย่อมไม่เกิดเนืองๆแก่พระสกทาคามีเหมือนอย่างเกิดขึ้นแก่คนส่วนมากผู้แล่นไปตามวัฏฏะย่อมเกิดขึ้นเป็นอาการห่างๆบางครั้งบางคราวแม้เมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ไม่เกิดขึ้นย่ำยีปกปิดทำความมืดบอดนะเพราะนั้นถ้าบอกว่าเกิดขึ้นลอยๆยังไม่ถูกนะต้องบอกว่าเกิดขึ้นห่างๆก็เพราะท่านละกิเลสด้วยมรรคที่สองจึงเกิดขึ้นน้อยเป็นอาการเบาบางส่วนอาจารย์บางพวกกล่าวว่าแม้พระสกทาคามีกิเลสทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นช้าแม้เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหนาเหมือนกันจะเห็นได้ดังที่บุตรธิดายอมปรากฏมีแก่พระสกทาคามีนั้นคำของอาจารย์พวกนั้นไม่ใช่เหตุเพราะแม้เว้นจากการเสพวัตถุก็ยังมีการตั้งครรภ์ได้เพราะเหตุนั้นพึงทราบความที่กามราคะและพยาบาทเบาบางด้วยเหตุสองอย่างตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละคำว่าที่สองก็ได้แก่ภูมิที่สองเกี่ยวกับจำนวนบ้างภูมิที่สองเกี่ยวกับการเกิดขึ้นบ้างนั่นก็คือเกิดเป็นครั้งที่สองมรรคเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สองนะคำว่าเพื่อบรรลุก็คือเพื่อได้สามัญญผลก็สามัญญผลนั้นชื่อว่าภูมิเพราะความหมายว่าเป็นที่มีแห่งธรรมเหล่านั้นโดยภาวะเป็นที่อาศัยของสัมยุตธรรมทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าภูมิแม้เพราะเมื่อความเป็นโลกุตระมีอยู่ก็มีอยู่คือเกิดขึ้นแม้ด้วยตนเองมิใช่เป็นสิ่งปรากฏเหมือนอย่างนิพพานนะนิพพานนี้โดยความเป็นอารมณ์นะแต่ว่ามรรคนี้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำว่าย่อมกระทำโยคะก็คือย่อมกระทำการประกอบยิ่งซึ่งวิปัสสนาเธอย่อมยังความที่อินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าถึงพร้อมโดยส่วนใดตามในที่ได้กล่าวแล้วด้วยคำมีอธิว่าอินทรีย์ทั้งหลายเป็นธรรมชาติแก่กล้าย่อมมีโดยอาการ9อย่างก็เอาทำอินทรีย์กล้าโดยการ9อย่างในตอนธรรมสัญญาณนั้นมาใช้อีกนะก็คือตั้งใจนั่นแหละไม่อะไรในร่างกายและชีวิตอดกลั้นต่อทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นแล้วก็ทำความเพียรให้ติดต่อทำโดยเคารพทำโดยอาศัยสปายะเจตอะไรพวกนี้นะเมื่ออย่างพละทั้งหลายและโพชฌงค์ทั้งหลายให้ถึงความเป็นธรรมชาติปรากฏชัดยิ่งขึ้นโดยส่วนนั้นชื่อว่าอย่างอินทรีย์และโพชฌงค์ให้ชุมนุมกันแล้วย่ำยีด้วยญาณด้วยอำนาจการพิจารณาไตรลักษณ์เมื่อยังญาณให้ท่องเที่ยวไปในไตรลักษณ์นั้นไปมาชื่อว่าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นอนิจจังบ้างทุกขังบ้างอนัตตาบ้างได้เห็นนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่ายังลงสู่วิปัสสนาวิถีก็คือทางแห่งวิปัสสนาคำว่าโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหละคือตามในที่กล่าวแล้วในการยังอุทยพยาญาณเป็นต้นให้เกิดขึ้นนะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่อุทยพยาญาณใหม่วันที่ได้โสดาบันแล้วนะแล้วก็ใช้วิธีการทำอินทรีย์ให้กล้า9อย่างซึ่งก็แสดงตอนสัมมาสัญญาณมาใช้ด้วยในคำว่าในลำดับแห่งโคตรภูญาณนี้ยานเหมือนโคตรภูยานชื่อว่าโคตรภูยานเหมือนกันนะแต่ความจริงแล้วก็ชื่อโวทานนะแต่ว่าเหมือนโคตรภูยานก็เลยใช้คำว่าโคตรภูเพราะว่าโวทานยานไม่มีนะไม่ได้ใช้โวยานทานนะแต่ใช้โคตรภูยานก็เ
็โคตรภูยานอันเป็นปุเรจาริกญาณแห่งปฐมมรรคหมายถึงเกิดก่อนมรรคเรียกว่าโคตรภูโดยตรงเพราะครอบงำโคตรภูและยังโคตรอริยะให้เกิดส่วนโคตรภูยานนี้ชื่อว่าโคตรภูเพราะเหมือนกับโคตรภูยานนั้นอันหนึ่งเรียกว่าโวทานในความจริงเขาชื่อโวทานแต่มาเรียกว่าโคตรภูก็ได้เพราะว่าเหมือนกับโคตรภูนะเกิดในลำดับเดียวกันกับโคตรภูเพราะความบริสุทธิ์แห่งสังกิเลสบางส่วนและเพราะทำความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงให้เป็นอารมณ์ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในปัฏฐานว่าอนุโลมเป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่โวทานก็เพราะในปฏิสัมภิทามรรคญาณนี้มาแล้วโดยชื่อว่าโคตรภูเหมือนกันเช่นในคำว่าโคตรภูธรรม8เกิดขึ้นด้วยอำนาจสมาธิโคตรภูธรรม10เกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนาดังนี้เป็นต้นอาศัยอัตว่าครอบงำอุปาทานเป็นต้นฉะนั้นแม้ในที่นี้พึงเห็นว่าท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าในลำดับแห่งโคตรภูญาณดังนี้โคตรภูนี้จะมีทั้งรูปาวจรแล้วก็วิปัสสนานะทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาโคตรภูสมถะมี8เกิดด้วยอำนาจสมาธิโคตรภู10เกิดขึ้นด้วยอำนาจของวิปัสสนานะโคตรภู8เกิดตอนไหนก็ตอนฌานสมาบัติก่อนที่จะได้ฌานใช่ไหมครับจะมีโคตรภูรูปาวจร4รูปาวจร4ใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเกิดโคตรภูของวิปัสสนาล่ะ10เหรอ1010ว่าอะไรบ้างอ่ะรู้แค่4เองรู้แค่4เหรอก็ผลและสมบัติอีก4ไงนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นโคตรภูก็ได้โคตรภูได้เหมือนกันอะไรอีก2เดี๋ยวเปิดดูดีกว่าถ้าพระอนิโรธมันก็ครบพอดีเลยนะพระสมบัติมัน4ไงผลและจิตครับ4 4กับมรรค4ก็เป็น8ใช่ไหมครับไอ้โคตรภูธรรมเนี่ยของที่เป็นสมาธิเขาเอาไอ้ญาณสัมปยุตด้วยจิตที่เป็นนะฮะเป็นกามาวจรก่อนดูปวจรนะฮะใช่ส่วนโคตรภูธรรม10เนี่ยไอ้ตอนที่พูดถึงโคตรภูญาณเนี่ยพูดถึงกามาวจรเหมือนกันนะอาจารย์ใช่กามาวจรแต่พอเรามาพูดถึงตัวโคตรภูธรรม10นี่เราพูดถึงโลกุตระจิตนะครับไม่แล้วกามาวจรก่อนโลกุตระไงแล้วทำไมถึงนับได้10นะเพราะว่าแต่ละอันก็มีแค่1 1 1 1ก็4มีก็มีพิเศษเนี่ยจำได้ครับใครก็จะอาจารย์เปิดให้ดูโคตรภู10เป็นไฉนย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาเอาโคตรภู8ก่อนเป็นฉไนย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมถะชื่อว่าโคตรภูเพราะอัตว่าครอบงำนิวรณ์เพื่อได้ปฐมฌานครอบงำวิตกวิจารเพื่อได้ทุติยฌานครอบงำปีติเพื่อได้ตติยฌานครอบงำสุขและทุกข์เพื่อได้จตุตถฌานครอบงำรูปสัญญาปฏิฆาสัญญานานัตตสัญญาเพื่อได้อากาสานัญจายตนะสมบัติครอบงำอากาสานัญจายตนะสัญญาเพื่อได้วิญญาณัญจายตนะสมบัติครอบงำวิญญาณัญจายตนะสัญญาเพื่อได้อกินจัญญายตนะสมบัติครอบงำอกินจัญญายตนะสัญญาเพื่อได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมบัติอันนี้โคตรภู8ก็เป็นไปในสมบัติ8อันนี้เป็นผลของสมถะเกิดขึ้นด้วยหน้าสมถะส่วนโคตรภู10เกิดด้วยหน้าของวิปัสสนานะชื่อว่าโคตรภูเพราะอัตว่าครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกรรมเครื่องประมวลมาปฏิสนธิคติความบังเกิดอุบัติชาติชราภยาธิมรณะความโศกเศร้าความร่ำไรความคับแค้นใจสังขารนิมิตภายนอกเพื่อได้โสดาปัตติมรรคหนึ่งเอาอาการ15อย่างนะครอบงำอาการ15อย่างนั้นแต่ว่าเป็นไปในโสดาปัตติมรรคก็หมายถึงโคตรภูก่อนโสดาปัตติมรรคนะครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกรรมเครื่องประมวลมาปฏิสนธิเพื่อโสดาปัตติผลสมบัติเข้าพละสมบัติโสดาปัตติผลนะแล้วก็เพื่อได้สกทาคามิมรรค3เพื่อได้สกทาคามิผลสมบัติ4เพื่ออนาคามิมรรค5เพื่ออนาคามิผลสมบัติ6ครอบงำความเกิดขึ้นความเป็นไปนิมิตกรรมเครื่องประมวลมาปฏิสนธิอะไรต่างๆนี้นะเพื่อได้อรหัตตมรรค7แล้วก็ครอบงำธรรม15อย่างนี้
เพื่อได้อรหัตผลสมาบัติ8แล้วก็เพื่อสุญญตวิหารสมาบัติเป็น9เพื่ออานิมิตวิหารสมาบัติเป็น10สุญญตวิหารสมาบัติกับอานิมิตวิหารสมาบัติโคตรภู8คือโคตรภูที่มีอามิตร1ไม่มีอามิตร1อันนี้มันโคตรภูที่เป็นกุศลโคตรภูญาณ8คือโคตรภูญาณที่มีอามิตร1ไม่มีอามิตร1มีที่ตั้ง1ไม่มีที่ตั้ง1เป็นสุญญตะ1เป็นวิสุญญตะ1เป็นวุฏฐิตะ1เป็นอวุฏฐิตะ1เป็นปัจจัยแห่งสมาธิโคตรภูญาณ10เป็นโคจรแห่งวิปัสสนาญาณโคตรภู18เป็นปัจจัยแก่วิโมกข์3โคตรภูธรรมมีอาการ18นะดูอริยธรรมนี้ว่าเจ้าสุญญตาวิหารสมาบัติกับอนิมิตวิหารนี่เป็นยังไงโคตรภูพระครอบงำโครธมีนิวรณ์เป็นต้นโคตรภูกล่าวด้วยอำนาจสมถะนะมรรควรรค3นิสกทาคามีเพิ่งการได้สกทาคามีมีอัตวะโคตรมีอัตวะพืชอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าโคตรภูแห่งมรรค4มีนิพพานเป็นอารมณ์โคตรภูแห่งผลญาณ4มีสังขารเป็นอารมณ์เพราะน้อมไปในผลสมบัติดังที่ท่านกล่าวในสิทธิมรรคว่าจิตของพระโยคจรผู้เห็นแจ้งตามลำดับอันเป็นไปแล้วนั้นย่อมเอิบอิ่มในนิโรธด้วยสามารถแห่งผลสมบัติในระหว่างโคตรภูญาณมีสังขารเป็นอารมณ์ด้วยนั้นแนในมัคควารานี้ผมทราบว่าท่านทำจิต16แล้วถือเอาจิตที่6ไม่เข้าใจไม่ได้อธิบายว่าอนิมิตเป็นยังไงนะวิปัสสนาโคตรภูญาณ10เพราะไม่มีความอยากถ้าอริยะทั้งหลายไม่ทำความอยากในโคตรภูไม่ได้อธิบายปณิธิตาปณิธิตาสุญญตาวิสุญญตาตกลงสมถะโคตรภูเป็นปกตูเป็นนิสยปัจจัยแก่โลกุตระวิโมกษามิปัสสนาโคตรภูเป็นอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยและอุปนิสยปัจจัยโคตรภูวิปัสสนานี่มี10นะเพิ่มสุญญตาวิหารสมบัติกับอนิมิตะวิหารสมาบัติความจริงก็คือผลสมาบัตินั่นแหละจริงคือผลสมาบัตินะแต่ว่าน้อมพิจารณาไปทางอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิหารสมาบัติถ้าน้อมไปในการพิจารณาไม่เที่ยงก็เป็น อนิมิตะวิหารสมาบัติอันนี้ก็เป็นทุติยญาณต่อไปเป็นตติยญาณก็หมายถึงอนาคามิมักขญาณผลและจิตในลำดับแม้แห่งญาณ นี้ก็พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนที่มรรคที่3จะเกิดนี่นะหลังจากมรรคที่2วิถีของสกทาคามิมักขวิถีดับไปแล้วก็จะมีปัจเจกขณญาณพิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ละแล้วกิเลสที่เหลืออยู่กันมรรคขยานก็มรรคที่3เนี่ยคืออนาคามิมรรคจะเกิดขึ้นก็เจริญวิปัสสนาต่อนะด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลในลำดับทุติยมรรคเพียงนี้ท่านก็เป็นพระอริยบุคคลที่4ชื่อว่าสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวโสดาปัตติมรรคเป็นพระอริยบุคคลที่1นะโสดาปัตติผลก็เป็นพระอริยบุคคลที่2สกทาคามิมรรคเป็นพระอริยบุคคลที่3สกทาคามิผลก็เป็นพระอริยบุคคลที่4มาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวก็สามารถทำที่สุดทุกได้การปัจเจกต่อนั้นไปก็มีในดังกล่าวแล้วนั่นแหละก็ครั้นปัจเจกอย่างนั้นแล้วพระอริยสาวกสกทาคามีนั้นนั่งณอาสนะนั้นนั่นเองหรือโดยสมัยอื่นอีกย่อมทำโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่3เพื่อจะละการมราคะและพยาบาทมิให้เหลือท่านยังอินทรีย์พละและโพชฌงค์ให้ชุมนุมกันแล้วย่ำยีเสียซึ่งสังขารนั่นแหละด้วยญาณกำหนดไตรลักษณ์ก็คืออุทยพยาญาณเหมือนกันว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนความกำหนดนั้นไปมาจนยังลงสู่วิถีวิปัสสนาก็คือยักย้ายอาการความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นด้วย
อาวัชนะอันหนึ่งในที่สุดแห่งสังขารุปเปกขาญาณโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหละอนาคายมรรคย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งโคตรภูญาณญาณอันสัมยุตด้วยอนาคายมรรคนั้นชื่อว่าญาณในอนาคายมรรคแลนะนี่ก็เป็นอนาคามิมรรควิถีนะวิถีของพระอนาคามีเนี่ยนะเอ็นดิการบอกว่าคราวเดียวเท่านั้นก็คือครั้งเดียวเท่านั้นด้วยคำว่ามาสู่โลกนี้ท่านเว้นพระสกทาคามี4พวกในบรรดาพระสกทาคามี5พวกนะแล้วถือเอาพระสกทาคามีพวกเดียวที่ไปเกิดในเทวโลกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีพระสกทาคามีหลายพวก4พวกบางพวกปฏิบัติในโลกมนุษย์นะนะแล้วก็ไปบรรลุในสวรรค์บางท่านก็ปฏิบัติในสวรรค์แล้วบรรลุในโลกมนุษย์บางท่านปฏิบัติบรรลุในโลกมนุษย์แล้วไปเกิดในสวรรค์แล้วก็ไม่บรรลุอะไรเพิ่มกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วก็ถึงจะบรรลุแต่ว่าตัวอย่างไม่มีปรากฏเลยนะพระสกทาคามีไม่เกิดในมนุษย์อีกเนี่ยแค่โสดาบันก็ไม่มีตัวอย่างเลยนะเพราะว่าท่านคงไม่อยากมาเกิดแล้วล่ะในมนุษย์นี่มันอับเฉานะนอกจากว่ามันมีเหตุผลที่สมควรนะก็พระสกทาคามีบางท่านบรรลุสกทาคามิผลในโลกนี้แล้วก็ปรินิพพานในโลกนี้นั่นเองอันนี้ประเภทที่หนึ่งนะบรรลุสกทาคามิผลแล้วก็เจริญนิพพานต่อไปในโลกมนุษย์นี้แหละแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานส่วนประเภทที่สองบางท่านบรรลุในโลกนี้แล้วก็ไปบังเกิดในเทวโลกแล้วก็ปรินิพพานในเทวโลกประเภทที่สามบางท่านบรรลุในเทวโลกแล้วปรินิพพานในเทวโลกนั่นเองประเภทที่สี่บรรลุในเทวโลกแล้วเกิดในโลกนี้แล้วถึงปรินิพพานทั้งสี่พวกนี้เนี่ยไม่ถือเอานะเอาประเภทที่ห้าก็คือส่วนพระสกทาคามีได้บรรลุในโลกนี้แล้วอยู่ตลอดอายุในเทวโลกแล้วก็อุบัติในโลกนี้จึงปรินิพพานหมายถึงบรรลุในโลกมนุษย์ตายไปแล้วไปเกิดในเทวโลกไม่บรรลุอะไรเพิ่มหรือว่าได้บรรลุเป็นพระอนาคามีก็ตามนะแล้วก็กลับมาเกิดในโลกมนุษย์แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีไม่มาเลยนะเกิดในพรหมโลกแทนเป็นพระสกทาคามีแล้วก็มาเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ปรินิพพานนะพระสกทาคามีนี้พวกเดียวเท่านั้นถึงทราบว่าท่านถือเอาในที่นี้คำว่าเพื่อละกามราคะและพยาบาทนี้ให้เหลือคำว่าเพื่อละสังโยชน์ที่ได้ทำให้เบาบางด้วยสกทาคามิมรรคเหล่านั้นแหละนี้ให้เหลือลงชื่อว่าอนาคามีเพราะไม่มาสู่กามภพด้วยอำนาจของปฏิสนธินะก็เป็นพระอนาคามีแล้วอย่างน้อยก็ต้องฌานในจิตเกิดก่อนตายอ่ะนะก็ฌานที่หนึ่งก็ไปปฐมฌานภูมิเนี่ยจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยส่วนจตุธรรมขยานผลและจิตในลำดับแห่งญาณนี้ก็พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วเหมือนกันก็คือในอนาคามิผลเนี่ยนะก็แลด้วยความเกิดเกื้อแห่งผลในลำดับตติยมรรคเพียงนี้ท่านก็เป็นพระอริยบุคคลที่6ชื่อพระอนาคามีมีกำเนิดต่อไปเป็นโอปปาติกะผุดขึ้นปรินิพพานในโลกสุทธาวาสนู้นนะนี่หมายถึงว่าเป็นพระอนาคามีที่จะต้องได้ปัญจมัชฌานะจึงจะไปสุทธาวาสแต่ถ้าไม่ได้ปัญจมัชฌานี้ไม่ได้ไปสุทธาวาสนะก็ไปปฐมฌานภูมิไปทุติยฌานภูมิหรือว่าตติยฌานภูมิแหละถ้าได้จตุตฌานโดยจตุทนัยหรือปัญจมัชฌานโดยปัญจกนัยด้วยเป็นพระอนาคามีด้วยจุติแล้วจึงจะไปบังเกิดในสุทธาวาสใช่ครับขออนุญาตครับแล้วพระอนาคามีที่ไปเกิดในทุติยฌานภูมิที่ไม่ได้ทุติยฌานนี้ไหมครับได้ไม่ได้ครับต้องไปเกิดปฐมฌานอย่างเดียวใช่ต้องได้ฌานสองนะต้องได้ฌานสองหรือฌานสามเนี่ยจึงจะไปบังเกิดในทุติยฌานภูมิได้ฌานสามโดยปัญจกนัยอ่ะก็คือฌานสองนั่นแหละข้ามไม่ได้เพราะปกติก็พระอนาคามีที่ไม่ได้เจริญสมถะมาไม่ได้ฌานมาก็เวลาบรรลุอ่ะอนาคามิมรรคของท่านก็เทียบฌานหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วทำไมพระอริยบุคคลที่ดูเหมือนว่าพระอริยบุคคลที่พูดได้พระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยท่านมีไปเชิญฌานทีหลังไหมครับมีสิครับมีทำไมต้องไปเจริญรู้ไหมทำไมครับก็เพื่อจะได้เข้าพระสมบัติไงมันนานนะครับ
นะเพื่อจะเข้านิโรธสมาบัติพระสมาบัตินี้เข้าได้อยู่แล้วแต่ไม่ชำนาญนะแต่ว่าเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้เลยนะถ้าไม่ได้ฌานนะแล้วก็ต้องเป็นสมาบัติ8ด้วยนั้นจึงจะมีอาธิกรรมิกะวิถีของพระอรหันต์โอ้ครับเอออาธิกรรมิกะวิถีที่เป็นกิริยาแสดงว่าพระอรหันต์ก็ต้องมีการฝึกทำฌานเหมือนกันครับแล้วง่ายหรือยากง่ายไม่มีนิวรณ์ง่ายมากเลยง่ายมากเลยนะเพราะนั้นก็ไม่ยากครับท่านประโยชน์ก็คือเพื่อจะได้พักผ่อนยาวๆนะเชยชมพระนิพพานก็หมายถึงว่าเข้านิโรธสมาบัติเข้าพระนิโรธสมาบัติได้นานขึ้นต่อไปก็จะปรินิพพานในนู่นน่ะนะในพรหมโลกนั่นแหละแล้วแต่ว่าได้ฌานไหนนะแต่ว่าสูงสุดก็คือสุทธาวาสนั่นแหละในภพที่อุบัตินั้นก็คือในสุทธาวาสนั้นหรือว่าในรูปภพนั้นน่ะนะมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือไม่มาสู่โลกนี้อีกด้วยอำนาจปฏิสนธิหมายถึงว่ากามโลกนี่นะจะไม่มาอีกเลยด้วยอำนาจปฏิสนธินะแต่ว่ากลับมาได้นะก็ครั้งหนึ่งท่านโกกาลิกะไปด่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะว่าปรารถนาลามกแล้วก็ไปฟ้าพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตรัสให้ขอขมาเสียขอโทษเสียก็ไม่ยอมนะจนกระทั่งรับครองพุทธเจ้าไปก็ตัวก็ขึ้นเม็ดตุ่ม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 เนี่ยนะแล้วมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นนะเท่ากับเม็ดพุทราเท่ากับผลมะตูมมันก็แตกตัวก็เละหมดเลยนอนต้องเอาใบกล้วยใบตองมารองนอนนะแต่อุปัชฌาย์ของท่านเนี่ยเป็นพระพรหมตายแล้วก็ไปเกิดในพระพรหมนะก็เห็นว่าไอ้ลูกศิษย์ของเรานี่ไปลบหลู่พระสารีบุตรได้รับความชั่วอยู่ก็เลยดูดิเป็นพรหมแล้วลงมาอนุเคราะห์นะก็ลงมาลอยในอากาศนะก็บอกว่าโอกาสที่จะให้ขอเข้ามาพระสารีบุตรโมคคัลลานะเสียโมคคัลลานะสารีบุตรนั่นเนี่ยก็เป็นบัณฑิตนะโอกาสที่จะนี่ก็ถามว่าท่านเป็นใครอ่ะพอเราเป็นตะดุไงนะตะดุอุปัชฌาย์ของท่านไงบอกว่าอ้าวพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วเนี่ยว่าพระพรหมเนี่ยจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกมันเป็นความผิดของท่านทีเดียวเนี่ยท่านมาได้ยังไงดูเฮ้คนพาลเนี่ยนะยังไปว่าพระพรหมว่ามาทำไมนะก็มาเตือนให้จะไปอบายอยู่แล้วนะยังไม่รู้สึกตัวเลยนะอันนี้ไปถือพยัญชนะว่าไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกนะแต่ว่าไม่ใช่มาได้รูปกายอย่างนี้นะมาด้วยปฏิสนธิถ้ามาอย่างเงี้ยพระพรหมไม่รู้กี่จักรวาลเลยอ่ะมาฟ้าพุทธเจ้าอ่ะนะในโลกมนุษย์เนี่ยนะมากมายเลยนะตอนที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรพระพรหม18โกฏนะมาฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุอ่ะงั้นไม่มาสู่กามาโลกนี้อีกนะด้วยหน้าของปฏิสนธิการปัจจเวกต่อนั้นไปก็มีใดดังกล่าวแล้วนั้นแหละก็ครั้นปัจจเวกอย่างนั้นแล้วพระอริยสาวกอนาคามีนั้นนั่งณอาสนะนั้นนั่นเองหรือในสมัยอื่นอีกย่อมทำโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่4ก็คืออรหัตมรรคอรหัตผลเนี่ยนะเพื่อละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจวิชาไม่ให้เหลือเพราะว่าพระโสดาบันนี้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละปัตตปรมาสไปแล้วพระอนาคามีก็ละตามราคะแล้วก็ปฏิฆะได้4นะมันก็เหลืออีก6นี่ก็เป็นหน้าที่ของพระอรหันต์ก็คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจแล้วก็วิชชา1 2 3 4 5อ้าวอะไรหายไปพระโสดาบันละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตัปปรมาสเหลือ5เหลือ5นะแล้วก็อนาคามีก็ละได้กามราคะปฏิฆะเป็น5แล้วก็เหลือ5นี่แหละเรียกว่าอุทธัมภากิยะสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยนะต้องเป็นพระอรหันต์ถึงละได้แต่ว่าสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยโอรัมภากิยะเนี่ยพระอนาคามีก็ละได้ท่านยังอินทรีย์พละและพ่อชงให้ชุมนุมกันแล้วย่อมยีเสียซึ่งสังขารนั่นแหละด้วยญาณก็คือการกำหนดไตรลักษณ์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานั่นนี่กำหนดด้วยอุทยพยญาณเนี่ยนะสังขารทั้งหลายนี่นะความยึดถือเนี่ยมันเหนียวแน่นมากนะละครั้งเดียวไม่หมดต้องละถึง4ครั้งนะถึงจะสามารถละได้หมดก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนกำหนดนั้นไปมานะก็ยักย้ายพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาจนอย่างลงสู่วิถีวิปัสสนาเมื่อท่านปฏิบัติไปอย่างนั้นครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นด้วยอาวัชนะอันหนึ่งในที่สุดแห่งสังขารุเปกขาญาณโดยในที่กล่าวแล้วนั่นแหละ
อรหัตมรรคย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งโคตรภูยานญาณอันสัมยุตด้วยอรหัตมรรคนั้นชื่อว่าญาณในอรหัตมรรคเรียกว่าอรหัตมรรคญาณนะนี่ก็เป็นจตุทยานจตุทะญาณหมายถึงญาณในลำดับที่4ก็คืออรหัตมรรคญาณนั่นแหละพลจิตในลำดับแม้แห่งญาณนี้ก็พึงทราบโดยในที่กล่าวแล้วเหมือนกันก็แลด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลในลำดับจตุทมรรคเพียงนี้ท่านก็เป็นพระอริยบุคคลที่8ชื่อว่าพระอรหันต์เป็นพระขีณาสพใหญ่ทรงไว้ซึ่งร่างอันสุดท้ายมหาขีณาสพนะเป็นมหาขีณาสพมีร่างกายในที่สุดสุดท้ายมีภาระก็คือขันธ์5เนี่ยซึ่งเป็นของหนักเนี่ยอันปลงลงแล้วมีประโยชน์อันได้บรรลุแล้วโดยลำดับประโยชน์อย่างสูงสุดเลยนะก็คือพระนิพพานเนี่ยมีกิเลสเครื่องผูกไว้ในภพสิ้นไปแล้วสังโยชน์นี้เกลี้ยงหมดเลยทุกประเภทด้วยรู้โดยชอบว่าหลุดพ้นแล้วด้วยปัจจเวคขณญาณนั่นแหละเป็นทักขิณยะอันเลิศของโลกกับทั้งเทวโลกด้วยประการดังกล่าวนี้คำในข้าพเจ้ากล่าวไว้ต้นนิเทศนี้ว่าส่วนญาณในมรรคสี่นี้คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิดังนี้คำนั้นข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาญาณสี่นี้อันจะพึงบรรลุโดยลำดับดังนี้แหละนี่ก็เป็นจตุทธมรรคญาณ